เลือกฉนวนกันความร้อนยังไงให้เหมาะกับบ้านคุณนะคลิปนี้มีคำตอบครับวันนี้ผมจะยกมาสัก3แบบนะครับใช้กันบ่อยๆเห็นกันบนท้องตลาดอันดับแรกนะฉนวนใยแก้วหรือไฟเบอร์ใยแก้วเนี่ยเขาก็จะหนาประมาณสัก5เซนจะห่อด้วยฟลอยมาโฮมโปรไทยวัสดุทั้งไงฮะม้วนๆกลมๆวางไว้บนเชลวิธีการทำงานของเขานะเอาฉนวนเนี่ยมาคลี่ออกแล้วก็ไปวางไว้บนหลังคาได้ความร้อนเนี่ยครับเขาจะส่งมาทางหลังคาและเสร็จแล้วเนี่ยผ่าแผ่นหลังคาลงมาเนี่ยครับมาที่ฝ้าความร้อนจะเก็บอยู่ตรงนี้สามารถวางบนฝ้าได้เลยหรือไม่นะฮะเราก็ไปไว้ตรงช่องที่มันเป็นต้องรอยต่อของโครงสร้างหลังคากันทันร้อนมันเข้ามาเนี่ยมันก็จะสะท้อนความร้อนออกไปแล้วมันจะไม่ส่งผ่านความร้อนผ่านฉนวนที่มีความหนาประมาณเกือบ5เซนเนี่ยครับลงมาที่ฝ้าเพดานเราได้หลังคาบ้านเราก็จะไม่ร้อนมากนะครับแล้วอย่าไปตัดออกนะฝอยเล็กๆนะครับละเอียดเนี่ยเวลาถ้าเราหายใจสูดเข้าไปเนี่ยครับมันก็จะเป็นอันตรายต่อเราราคาเนี่ยครับมันก็ตกตารางเมตรละ200กว่าบาทอันดับที่2ครับ PE โฟมมันจะเป็นตัวฝอยบางๆที่มีตัวโฟม PE เนี่ยอยู่ตรงกลางหนาประมาณเนี้ยฮะเขาจะติดอยู่บนหลังคาสังเกตที่เห็นเยอะๆเนี่ยครับจะเป็นพวกหลังคาเมทัลชีททากาวติดไว้เนี่ยอายุการใช้งานเนี่ยมันจะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ถ้าเราสังเกตเห็นทั่วๆไปมันก็จะอยู่ตามโรงงานตามร้านก๋วยเตี๋ยวตามอาคารที่เป็นหลังคาเมทัลชีทเนี่ยฮะตัว PE โฟมเนี่ยครับมันก็จะมีราคาที่ถูกคือตารางเมตรเนี่ยมัน100กว่าบาทตัวที่3ครับโพลียูรีเทนฮะมันจะมีคุณสมบัติที่ดีที่สุดเทียบกับ2ตัวแรกนะครับตัว PU เนี่ยครับมันจะเป็นตัวเนื้อโฟมหนาๆหน่อยมันจะสามารถทำได้2กรณีและที่มากับหลังคาเมทัลชีทเนี่ยเขาจะฉีดมาจากโรงงานแล้วก็คือมันก็จะเป็นตัว PU โฟมนะครับหนาประมาณ1นิ้วหรือเราสามารถสั่งให้เขาฉีดหนา2นิ้วก็ได้ครับแต่ข้อราคามันก็จะเพิ่มสูงขึ้นไปราคาของมันเนี่ยมันก็จะตกตารางเมตรละ400กว่าบาทขึ้นไปนะฮะแต่คุณสมบัติของ PU โฟมเนี่ยครับมันจะสามารถกันความร้อนได้ดีมากและมันก็เสริมโครงสร้างของเมทัลชีทเนี่ยให้เมทัลชีทเนี่ยมันหนามากแล้วน้ำหนักเนี่ยมันก็เบามากเลยครับแล้วก็อายุการใช้งานเนี่ยเมื่อมันเป็น PU โฟมที่ฉีดบนหลังคาเมทัลชีทปุ๊บเนี่ยฮะอายุการใช้งานมันก็จะยาวกว่าที่เป็น PE ที่เอากาวไปแปะไว้สามารถกันความร้อนได้ดีมากมันสามารถขึ้นเดินบนหลังคาเมทัลชีทได้เลยเพราะว่ามันมีการรับน้ำหนักเนี่ยได้ดีพอสมควรเลยนะลองไปเลือกกันดูครับว่าแบบไหนที่มันเหมาะกับบ้านของคุณมาเจอกันในคลิปต่อไปครับ